สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel สำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของ Blackpink และ Lisa กันดีกว่าเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยทาง YG ตอนนี้ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วก็พูดถึงแผนการโปรโมทกิจกรรมต่างๆของศิลปินในค่ายนะครับของปี2025หนึ่งในนั้นมี Blackpink ด้วยที่ปายางพูดถึงโดยปายางเนี่ยเขาก็ได้บอกว่า Blackpink เนี่ยน่าจะมีการคัมแบ็คนะครับคิดว่าจะเป็นการคัมแบ็คของวงรวมไปถึงจะเริ่มเวิลด์ทัวร์ในปี2025นั่นเองนั่นหมายความว่าในปีนี้เราน่าจะยังไม่ได้เห็นผลงานวงของ Blackpink แต่เหมือนจะมีงาน1งานเท่านั้นนะครับคืองานแฟนไซต์ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมซึ่งทาง YG หรือว่าทางสื่อเกาหลีก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจัดขึ้นแน่นอนสำหรับงานแฟนไซต์ในครั้งนี้และในคลิปเนี่ยปายางบอกว่าปี2025 Blackpink จะมีแผนการคัมแบ็คของวงซึ่งจะมาในช่วงเดือนไหนหรือว่าช่วงไหนของปียังไม่แน่ใจและจะมีเวิลด์ทัวร์ของวงอีกนะครับแต่ทันทีที่ปายางได้พูดแบบนี้ไปแฟนคลับของ Blackpink เนี่ยก็มีความเห็นต่างนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย Blackpink เข้างานยุ่งมากเลยนะแต่ละคนมีงานเดี่ยวของตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะถ่ายซีรีส์ทำเพลงออกงานแฟชั่นต่างๆมากมายอย่างลิซ่าในตอนนี้เนี่ยก็มีแพลนจะทำเพลงกับโรซาเลียแล้วก็อื่นๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะในงานเฟสติวัลของปีนี้และปีหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีผลงานอะไรมาบ้าง White Lotus ก็ออนแอร์ปีหน้าจะต้องมีการโปรโมทอีกไหมจีซูก็มีถ่ายซีรีส์โรเซ่ก็กำลังจะทำเพลงกับค่ายใหม่เจนนี่เองก็งานแฟชั่นรัดตัวมากๆแต่ละคนแทบจะไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่กับที่กับทางเลยเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวก็บิน YG ประกาศมาแบบนี้เนี่ย Blackpink ทั้ง4คนเขารู้ตัวหรือยังว่าวงจะคัมแบ็คได้มีการแจ้งข่าวกับเด็กๆหรือว่าศิลปินทั้ง4คนหรือยังภายในปี2025จะมีทั้งคัมแบ็คจะมีทั้งเวิลด์ทัวร์รอบก่อนเนี่ยเวิลด์ทัวร์ยิงยาวกันไปตั้งกี่เดือนรอบนี้จะอีกกี่เดือนถ้าหากว่าต้องแคนเซิลงานเดี่ยวทั้งหมดของทุกคนเพื่อมารวมตัวกันในงานวงแบบนั้นก็ไม่โอเคไหมเพราะแฟนคลับบางส่วนเนี่ยก็อยากโฟกัสที่งานเดียวและก็อยากเห็นการเติบโตของเมมเบอร์แต่ละคนในเส้นทางที่เขาเนี่ยวาดด้วยตัวเองเลือกเดินด้วยตัวเองมากกว่าแบบนี้เนี่ยจะยังไงประกาศออกมาแล้ว Blackpink รู้หรือยังทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยอยากเห็นคัมแบ็คของวงอยากให้มีเวิลด์ทัวร์ใน2025มั้ยคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับ